วิเคราะห์บอลวันนี้กับดูบอลนอนกินนะครับประจำวันเสาร์ที่30 กันยายนวันนี้ยกคู่ที่น่าสนใจมาพูดคุยกันจำนวน5คู่นะครับ3คู่คัดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่ใหญ่จากบุนเดสลีกาเยอรมันและอีก1คู่จากลาลีกาสเปนนะครับมาเริ่มพูดคุยกันคร่าวๆกันก่อนในแต่ละคู่ที่ยกมากันในค่ำคืนนี้นะครับเริ่มที่คู่แรกแอสตันวิลล่าสิงห์ผงาดเปิดบ้านพบกับมาเยือนของทางทีมไบรตันนะครับวันนี้วิลล่าเล่นในบ้านครองความได้เปรียบตรงนี้ไปก่อนนะแต่ในส่วนของเรื่องฟอร์มนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา2ทีมนี้ไม่ค่อยจะเห็นแพ้นะครับส่วนใหญ่จะเก็บชัยหรือไม่ก็เสมอนะครับเป็นทีมที่มีความมั่นใจในเรื่องฟอร์มกันทั้งคู่นะครับและการเดินเกมส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะ2ทีมนี้ก็จะเดินเกมฝั่งริมเส้นซ้ายขวานะครับแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กมาเติมในการทำเกมนะถือว่าแผนของทั้งสองทีมนี้ชนกันอยู่นะครับแต่ทีมที่โดดเด่นมากๆในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าเป็นไบรตันนะครับเนื่องจากซ้ายขวานี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยอย่างมิโตมะหรือว่าซอนดี้มาร์ชนะครับและตัวจบสกอร์อย่างแดนนี่เวลเบกหรือว่าอีวานเฟอร์กูสันก็ยังเป็นทีเด็ดของไบรตันอยู่นะครับส่วนทางแอสตันวิลล่าก็เดินเกมส่วนฝั่งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับและจะใช้ฟูลแบ็กเติมบางครั้งเติมสูงก็ระวังเกมสวนไบรตันด้วยนะครับทางแมสตี้แคสนะครับตัวจบสกอร์ก็มีวัตกินก็หลายตัวอยู่นะครับแดนกลางถือว่าดูดีอยู่กันทั้งคู่นะครับ2ทีมนี้น่าจะฟัดกันมันว่าสกอร์สูงน่าจะมาอยู่นะครับแข่งกันในเวลา 18:30 น.นะฮะคู่ที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคริสตัลพาเลซแมนยูกับพาเลซนี้เจอกันมาครั้งหนึ่งในนัดก่อนนี่เองนะครับในศึกคาราบาวครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะมาได้3-0ในสกอร์ที่ถล่มนะครับถ้าดูจากระดับทีมและเกมก่อนหน้านี้แล้วแมนยูก็ดูเหนือกว่าคริสตัลพาเลซนะครับแต่นัดก่อนหน้านี้เป็นศึกคาราบาวครับน่าจะเอาตัวสำรองลงกันครึ่งค่อนทีมนะครับวันนี้2ทีมนี้น่าจะลงแบบฟูลทีมเก็บ3แต้มก็ครองความได้เปรียบไปอีกนัดหนึ่งนะครับสำหรับแมนยูได้เล่นในถิ่นโอลด์แทฟฟอร์ดถ้าดูจากนัดล่าสุดก็น่าเลือกแมนยูอยู่นะครับแข่งกันในเวลา 3 ทุ่มตรงนะครับแล้วคู่ที่3เป็นคู่ใหญ่เลยนะเป็นบิ๊กแมตช์นะครับสเปอร์เปิดบ้านพบกับมาเยือนของทางลิเวอร์พูลนะครับถ้าลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนี้ผมกาลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้มาเล่นเป็นทีมเยือนซึ่งฟอร์มของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับต้องปล่อยให้ทีมอื่นนำก่อนถึงจะมาเอาสกอร์คืนและมายิงนำนะครับซึ่งจะถ้าสเปอร์ทำแบบนั้นจริงๆนะครับนำไปก่อนผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาคืนยากนะครับเพราะว่าระดับอย่างสเปอร์แล้วน่าจะต่อกรได้ยากอยู่พอสมควรแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยก็ถือว่าได้เปรียบไปอีกขั้นหนึ่งนะครับและสเปอร์ในช่วงเปิดฤดูกาลมาอาจจะมีเป๋ๆกันบ้างแต่ตอนนี้เริ่มจูนกันติดแล้วนะครับโดยเฉพาะเจมส์แมดดิสันเดินเกมในแดนกลางโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ในฐานะเด็กหงส์นะสเปอร์ยิ่งแข่งหลายนัดยิ่งเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะสเปอร์นี่ดีไปตามสเต็ปเลยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะจูนกันติดและเป็นทีมที่เหนียวแน่นทำประตูได้น่ากลัวไปเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็ไม่ธรรมดาชนะเสมอกับทางอาร์เซนอลมา2-2สู้กับอาร์เซนอลได้ขนาดนั้นลิเวอร์พูลจะตามมาตั้งรับกับสเปอร์ยังไงต้องไปดูกันนะครับคู่นี้สูสีกันมากไม่รู้ว่าฟุตบอลจะออกไปในทิศทางไหนเหมือนกันนะฮะดึกหน่อยนะ5 ทุ่มครึ่งนะครับและคู่ใหญ่จากบุนเดสลีกาเยอรมันไลฟ์ซิกพบกับทางไบเยิร์นมิวนิกนะครับวันนี้ไลฟ์ซิกเล่นในบ้านนะแล้วก็มีความมั่นใจในจากหลายๆนัดด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แพ้มาคล้ายๆกับไบเยิร์นเลยแต่ในเรื่องของรูปแบบการทำเกมเนี่ยผมชอบไปทางไบเยิร์นมากกว่านะครับไม่ต้องต่อบอลกันหลายจังหวะสักแป๊บก็ถึงหน้าแล้วตัวจบสกอร์ก็มีอย่างแฮร์รี่เคนเรรอยซาเน่นะครับอินสลีย์โคแมนชูโปโมติ้งทีเด็ดไบเยิร์นถือว่าเยอะกว่าทาง RB ไลฟ์ซิกนะแค่วันนี้ตกมาเป็นทีมเยือนแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของการทำเกมผมชอบไบเยิร์นนะครับต่อ 2-3 จังหวะก็ถึงหน้าแล้วผมว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะสูงนะครับและฟอร์มไบเยิร์นตอนนี้ก็เป็นทีมที่น่ากลัวมากๆในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเจอเกมใหญ่แบบนี้ก็อาจจะมีฝืดๆกันบ้างนะครับแต่ผมมั่นใจว่าการทำทีมของไบเยิร์นมิวนิกนี้ดูดีอยู่กว่าไลฟ์ซิกนะครับถ้าดูจากถ่ายทอดสดนะคู่นี้แข่งเวลา 5 ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับและคู่สุดท้ายกิโรน่ากับเรอัลมาดริดกิโรน่ามาแรงมากๆในปีนี้สำหรับในลาลิก้าสเปนนะครับไปอยู่ต้นตารางคู่กับบาร์ซ่ามาดริดเรียบร้อยแล้วนะฮะกิโรน่าครองอันดับ1ไปแป๊บหนึ่งตอนนี้โดนบาร์ซ่าแซงแล้วนะครับวันนี้ก็เป็น3แต้มสำคัญมากๆสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะถ้าพูดถึงระดับทีมแล้วเรอัลมาดริดดูดีกว่ากิโรน่านะครับแต่ฟอร์มกิโรน่าตอนนี้ประมาทไม่ได้จริงๆนะมีสิทธิ์ที่จะเสมอหรือเกมนี้ผมยังมองว่าออกได้3หน้านะครับแต่ทุกคนน่าจะเล็งๆไปที่มาดริดเพราะว่าตอนนี้คะแนนของพวกเขาเป็นรองทีมคู่แข่งอย่างบาร์ซ่าและกิโรน่าที่แข่งในวันนี้ด้วยนะครับแรงจูงใจก็ มาเยอะกันทั้งคู่นะครับเกมออก3หน้าเดี๋ยวไปดูกันว่าราคาจะเปิดมาแบบไหนนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของราคาเพดานที่เริ่มมากันต่อมันมากันก่อนในแต่ละคู่นะครับเริ่มที่คู่แรกวิลล่ามาต่อนะวันนี้ต่อในบ้านนะครับอุ้ยราคาเนี้ยน่าสนใจนะครับเอาตรงๆถ้าพูดถึงในเรื่องฟอร์มและอันดับตารางคะแนนไบรตันควรจะมาต่อนะควรจะมาต่อแปลกมากๆนะครับว่าวิลล่ามาต่อนะต่อในราคาเสมอกับปปนะครับตรงนี้ถ้าเอาตามฟอร์มผมน่าจะกาไบรตันนะรู้สึกว่าเสียเปรียบมากๆนะครับฟอร์มยังดูเป็นรองไบรตันและต้องมาต่ออีกได้เปรียบแค่ในเรื่องของการเล่นในบ้านแค่นั้นเองนะครับก็ไม่แน่นะวิลล่าก็ยังมีทีเด็ดในส่วนของแนวรุกอยู่นะฮะแล้วคู่ที่2ที่ยกมานะครับแมนยูกับพาเลทวันนี้แมนยูมาต่อในราคา1กว่านะฮะถ้าดูจากนัดล่าสุดราคานี้ก็น่าจะสบายๆนะครับเพราะว่าถล่มมา 3-0 เก็บความมั่นใจมาได้แล้ววันนี้ก็มาเจอกับทางบอลเดิมๆก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะถล่มพาเลทได้อีกวันหนึ่งนะครับคู่นี้ก็คิดว่าแมนยูน่าจะกาได้อยู่เพราะว่าได้เล่นในบ้านด้วยนะฮะและคู่ที่3สเปอร์กับลิเวอร์พูลนี้ลิเวอร์พูลมาต่อในราคาปปนะครับคู่ใหญ่กับทีมเยือนมาต่อปปนี่ไม่น่าเลือกสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เกมออกได้3หน้านะครับไม่แปลกที่ราคามาเปิดแบบนี้เนาะก็เลือกฝั่งไหนก็ได้นะครับก็จะวิเคราะห์และก็หาความได้เปรียบให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคู่ที่3นี้และคู่ที่4นะครับทางไลฟ์ซิกบาเยิร์นวันนี้บาเยิร์นก็มาต่อในราคาปปกับครึ่งลูกนะครับมีสิทธิ์ที่จะกินอยู่นะผมว่าบาเยิร์นสบายกับราคานี้อยู่แล้วการเก็บชัยคู่นี้เกมออกได้2หน้านะที่ผมดูอยู่จากฟอร์มนะครับไม่บาเยิร์นบุกมาชนะก็มีสิทธิ์ที่จะเสมอกันไปสูงมากๆเลยนะครับก็ลุ้นว่าบาเยิร์นจะบุกมาชนะได้หรือเปล่านะครับคู่นี้และคู่สุดท้ายที่ยกมาเป็นกิโรนากับมาดริดนะครับวันนี้มาดริดมาต่อในราคาครึ่งลูกแค่นั้นเองนะครับน่าเป็นห่วงกับราคานิดนึงนะครับเกมออกได้3หน้านะครับไม่กิโรนาชนะเรอัลมาดริดชนะก็เสมอกันไปนะครับเพราะว่ากิโรนาในตอนนี้ความมั่นใจมาสูงจริงๆนะเป็นทีมที่2ปีก่อนก็ยังอยู่ในพวกกลางตารางท้ายตารางอยู่นะครับแต่ปีนี้ก็อยู่ต้นตารางเลยความมั่นใจนักเตะนี้มาเต็มอยู่นะครับและวันนี้เล่นในบ้านด้วยเป็นรองแค่ในส่วนของระดับทีมนะครับระดับทีมแล้วก็ตัวนักเตะที่มีอยู่แค่นั้นเองนะครับถ้าดูจากโปรเฟชชั่นอลแล้วผมยกให้เรอัลมาดริดอยู่นะครับ1ลูกไม่น่ายากนะสำหรับในคู่ที่5นี้นะครับและคู่ที่น่าสนใจคู่อื่นเอาตรงๆผมก็อยากจะแนะนำว่าเล่นเลเวอร์คูเซ่นนะครับตอนนี้ฟอร์มยังดีอยู่เก็บชัยได้ต่อเนื่องนะครับไม่น่าจะยากนะกับการที่บุกไปชนะไมล์นะครับตัวอื่นๆก็โมนาโกน่าจะมาแล้วนะครับหลังจากที่ผลาญเงินไปหลายนัดนี้น่าจะมาแล้วสำหรับทีมโมนาโกในบ้านนะครับปารีสกับแกรมองฟุตนี้เอาไว้ก่อนนะผมไม่ขอไปนอกเรื่องนะครับมาโฟกัสที่5คู่ในวันนี้ดีกว่านะครับยังไงผมจะคัดส่งไปในไลน์ก็แล้วกันนะฮะว่าตัวไหนน่าเล่นคัดเน้นๆส่งไปในไลน์แน่นอนนะครับ @b007 มาได้เลยนะฮะไปดูในส่วนของราคาสูงต่ำกันบ้างนะครับคู่ที่น่าเล่นสูงนี่ก็น่าจะมีทีมอย่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์น่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็ทีมไลฟ์ซิกกับบาเยิร์นขอดูก่อนราคาเปิดมา 3.25 33 กว่าโอเคนะครับ2ทีม2คู่ที่น่าเล่นสูงในวันนี้คงจะเป็นคู่บาเยิร์นกับคู่ลิเวอร์พูลนะครับเพราะเป็นสายรุกเหมือนกันและอีกคู่หนึ่งที่แนะนำก็คือคู่แอสตันวิลล่ากับไบรตันนะครับเพราะว่ามีจุดเด่นในส่วนของแนวรุกยิงประตูได้ทุกนัดวันนี้มาเจอกันผมว่าสกอร์น่าจะเปิดแลกกันนะครับน่าจะมีสกอร์สูงเกิดขึ้นสำหรับในคู่แรกนี้แนะนำสูงอยู่3คู่นะครับคู่แอสตันวิลล่ากับไบรตันสเปอร์กับลิเวอร์พูลแล้วก็ไลฟ์ซิกกับทางไบเยิร์นมิวนิกนะครับจบกันไปแล้วในส่วนของราคาเต็งราคาสูงนะครับแนะนำกันไปเป็นแนวทางพิจารณาเพิ่มเติมนะเอามาเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับแมนยูขออภัยนะครับแอสตันวิลล่าผมขอเปิดคู่แอสตันวิลล่าก่อนนะผมลืมนะฮะโอเคเรียบร้อยแอสตันวิลล่ามาในแผน 4-4-2 นะครับผู้สาประตูเป็นมาติเนสนะครับหลังซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับลูก้าดีนกับแมตติแคชคอนซาตอเรสเป็นเซนเตอร์ฮาล์ฟให้กับแอสตันวิลล่านะครับกลางมีแม็กกินนะครับลุยส์กามาร่าแล้วก็ซานิโอโลนะครับหน้าเป็นวัตกินแล้วก็ดิยาบีนะครับทีเด็ดซ้ายขวาทีเด็ดของแอสตันวิลล่าและการทำเกมบุกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งซ้ายขวาแม็กกินแล้วก็เห็นบุกฝั่งขวาซะเป็นส่วนใหญ่โดยการให้แมตติแคชมาเติมนะครับแต่วันนี้จะเติมได้สูงพอหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าแมตติแคชเติมสูงเกินไปมิโตมะรอสวนแน่นอนนะครับผมว่ายังไม่ประมาทสักเท่าไหร่การเดินเกมของแอสตันวิลล่าก็น่าจะ ยังฟูลแบ็กไว้ก่อนนะครับยังฟูลแบ็กขวาไว้เพราะว่าซ้ายขวาของไบรตันนี้น่ากลัวจริงๆนะครับน่าจะขึ้นเกมกันแค่กลางกับหน้านะครับจึงไม่เต็มที่สักไหร่คาดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับไม่กล้าเอาฟูลแบ็กขึ้นสูงน่าจะแบบให้ถอยลงไปนิดนึงแล้วก็ใช้6ตัวหน้านะครับใช้6ตัวหน้าในการทำเกมซึ่งถ้าเป็นแนวทางของวิลล่าจริงๆก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับทีเด็ดยังมีอย่างวัตกินอยู่นะวิลล่าวันนี้ผมคิดว่าการเติมเกมน่าจะใช้ฟูลแบ็กไม่เติมสูงมากนะครับการอาจจะเป็นการเติมเกมรุกที่ไม่ค่อยเต็มที่นะส่วนไบรตันมีความได้เปรียบนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ฟูลแบ็กเติมสูงขนาดนั้นแค่มี2ตัวในปีกซ้ายปีกขวาก็สามารถกดดันแนวรุกแนวรับของแอสตันวิลล่าได้นะครับซึ่งแผนวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับ 4-2-3-1 นะครับหน้าเป็นแดนนี่เวลเบกนะครับจอมจบสกอร์นะวันไหนสกอร์มาก็ไหลเลยนะครับยิงได้ก็คือยิงได้ตลอดนะครับแต่วันไหนไม่ยิงก็คือไม่ยิงเลยนะสำหรับแดนนี่เวลเบกคนนี้นะฮะตัวรุกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซอนรีมาร์ทฝั่งขวานะครับเปรโดแล้วก็มิโตมะฝั่งซ้ายนะครับดาฮุดนะครับเป็นนักเตะกลางเยอรมันฟอร์มยังไม่ค่อยดีกับไบรตันสักเท่าไหร่วันนี้ยืนคู่กับกิลมอร์นะครับหลังเป็นเวลแมนเวกเตอร์ดังแล้วก็เอสตูเบนยานนะครับสตีลเป็นผู้รักษาประตูโอ้โหถ้าดูจากแผนแล้วผมว่าไบรตันมันได้เปรียบกว่านะครับ2ทีมนี้มันมีจุดเด่นก็คือนักเตะแต่ละตัวครองบอลได้เหนียวแน่นเสียบอลยากนี่เองนะครับและการทำเกมผมว่าความว่องไวน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นจุดเด่นในทั้ง2ทีมนี้นะผมว่าการขึ้นเกมไบรตันน่าจะเร็วกว่ารวดเร็วกว่าแล้วก็มีตัวที่ทะลุทะลวงได้เยอะกว่านะครับหลังจากที่ซอลลี่มาร์ทได้พักไป 2-3 นัดนี้ได้ลงสนามแล้วผมว่ามาแบบเต็มที่แน่นอนนะครับถ้าดูจากแนวรุกแล้วผมยังชอบไปว่าไบรตันมีสิทธิ์ที่จะชนะแอสตันวิลล่าได้เยอะมากๆนะครับแต่แปลกนะแอสตันวิลล่ามาต่อทำไมก็ไม่รู้นะครับจากการเจอกันนะครับวิลล่าเอาชนะไปได้6ครั้งเสมอกัน5แล้วไบรตันชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับนัดล่าสุดที่ไบรตันชนะได้ก็ในปีเดี๋ยวอยู่ไหนอะที่วิลไบรตันชนะปี 2020 นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยชนะแอสตันวิลล่าได้เลยโอ้สถิติ head to head เนี่ยวิลล่าก็ครองความได้เปรียบตรงนี้ไปนะครับแต่ในฟอร์มปีนี้ต้องบอกเลยว่าแอสตันวิลล่ายังผมว่าดูเป็นรองไบรตันเยอะเลยนะครับใน5นัดหลังนี้แพ้3ชนะ2นะครับแพ้เอเวอร์ตัน 1-2 แพ้ชนะเชลซี 0-1 นะครับชนะวาซาว่ามา3แพ้วาซาว่ามา 3-2 นะครับในศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็ชนะคริสตัลพาเลซ 3-1 นะครับแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลมา3-0ตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าวิลล่าฟอร์มก็เริ่มจะรอดแรกกันพอสมควรนะครับและไบรตันวันนี้มารองด้วยนะครับงงมากๆของไบรตันก็แพ้เชลซี 1-0 ในนัดล่าสุดนะครับชนะบอลมัด 3-1 นะครับแพ้ AEK Athens 2-3 ในศึกบอลถ้วยนะครับชนะแมนยู 1-3 ชนะนิวคาสเซิล 3-1 ไบรตันในช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนจับทางได้นะครับแต่ว่ามันจะต้านอยู่ไหมมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคู่นี้ผมไม่ต้องไปดูสถิติอะไรกันมากนะผมดูจากฟอร์มที่โดดเด่นกันแล้วกันนะครับและความต้องการแต้มตอนนี้ก็มีเท่าๆกันเพราะว่าอยู่ในส่วนของการลุ้นท็อป4อยู่นะคู่นี้ผมว่าไม่น่าคิดมากนะครับขอไม่หลงไปกับราคาก็แล้วกันนะวิลล่ามาต่อก็น่าจะกานะแต่ผมไม่กาดีกว่านะครับไม่ไหวกับฟอร์มถ้าเอามาเทียบกันแล้วนะคู่นี้ผมว่าไบรตันก็มีสิทธิ์ที่จะทำแนวรุกได้ดีกว่าแอสตันวิลล่านะครับกานกนางนวลไบรตันทีมเยือนได้เลยนะครับมาดูกันคู่แมนยูกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนคู่แมนยูผมลืมเปิดได้ไงนะคู่แมนยูนะครับวันนี้มาในแผน 4-2-3-1 นะครับมาออกมาผู้สาประตูเป็นโอนาน่าหลัง4เป็นอัมราบัตนะครับลินเดเลฟวารันแล้วก็ดิเอโกดันโลเป็นแบ็คขวานะครับกลางเป็นคริสเตียนริเซนคาซิมิโร่นะครับวันนั้นก็ทำประตูได้ด้วยกับการเจอคริสตัลพาเลซนะครับตัวรุกใช้รัดฟอร์ดแล้วก็เมสันเมาส์นะครับบรูโน่เฟอร์นันเดสฝั่งขวาแล้วก็ฮอยลุนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับวันนั้นใช้แอนโทนีมาซิยาวันนี้ฮอยลุนโอ้เด็ดกว่านั้นอีกนะผมว่าแมนยูมีการอัพระดับทีมที่มากขึ้นนะครับแล้วต้องมาเจอกับทีมเดิมที่แข่งขันในวันนั้นความมั่นใจจากนัดล่าสุดนี้ส่งผลต่อนัดนี้มากๆเลยนะครับส่วนพาเลตก็มาเต็มๆเลยนะครับสำหรับแนวรุกหน้าใช้มาเตต้านะครับขวาเป็นจอร์แดนยิวอีเซดคุมเกมในแดนกลางแล้วก็ชุบเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับแนวรุกของพาเลตนี้ตัวความคล่องแคล่วรวดเร็วทั้งนั้นเลยนะครับดูกูเร่ยืนคู่กับฮิวนะครับในส่วนของทางมิดฟิลด์แดนรับนะฮะหลังเป็นวาดนะครับเอเดอร์เซนกุยชี่แล้วก็มิเชลจอห์นสโตนเป็นผู้รักษาประตูเกมเปิดชนมาแล้วผมว่านิว แมนยูอ่ะดูมีความเหนียวแน่นมากกว่านะครับรู้สึกว่าการเสียประตูเริ่มจะการป้องกันแนวรับอ่ะเริ่มจะจับตัวมาดีแล้วนะครับตอนนี้วันนี้มีวารานกับอาราบัตด้วยผมว่าน่าจะเสียประตูยากนะครับและการเดินเกมของแดนกลางแมนยูนี่ก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วนะผมว่าชุดนี้แมนยูมีสิทธิ์ที่จะชนะพาเลทสูงมากๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะยิงขาดเกิน2ลูกหรือเปล่าเพราะวันนี้มาต่อในราคา1กว่านี่เองนะฮะจากการเจอกันนะครับแมนยูชนะ16ครั้งเสมอ4คริสตัลพาเลซชนะไป4ครั้งนะครับและฟอร์มแมนยูอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับในช่วงก่อนหน้านี้แต่หลังๆมานี้ก็เก็บใช้ได้นะครับ2นัดติดแล้วชนะเบอร์ลี่กับความมั่นใจในล่าสุดก็คือชนะพาเลซที่เจอกันวันนี้นี่เองนะฮะส่วนพาเลซก็เสียความมั่นใจจากการที่แพ้แมนยูมา 3-0 นะครับก่อนหน้านั้นดูก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแพ้เสมอฟูลแลม 0-0 แพ้วิลล่า 3-1 นะครับเกมเยือนนี้หวังอะไรไม่ได้เลยนะครับดูจากรัดล่าสุดนี้ก็รู้แล้วนะฮะเอาวันนี้นะครับแมนยูก็พร้อมที่จะเดินหน้าเก็บ3แต้มกันต่อไปนะครับและความมั่นใจแมนยูตัวนี้ก็เริ่มมาในแต่ละนัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและจับชุดใหญ่วันนี้ผมว่าไม่น่าแพ้แน่นอนผมว่ารอลูก2จากแมนยูได้เลยนะครับไม่ย้อนไปดูสถิติอะไรมากมายนะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับเอามาคู่ที่3คู่ใหญ่วันนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์กับลิเวอร์พูลนะครับมาดูแผนสเปอร์เจ้าบ้านกันก่อนผู้สาประตูเป็นวิคาริโอนะครับหลัง4เป็นอูโดกี้ฝั่งซ้ายนะครับฟาเดเฟนโรเมโอไปยืนคู่เป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับขวาเป็นปอโรนะครับกลางเดินเกมในส่วนของแนวรับกลางรับบาบิซูอากับซานะครับในส่วนแนวรุกเป็นโซโลมอนนะครับเจมส์แมดดิสันคูรูเชฟสกี้แล้วก็ซอนทึงมินนะครับ3ประสานคนนี้ถือว่าน่ากลัวอยู่นะมาฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับอลิสันเบเกอร์เฝ้าเสานะครับหลัง4เป็นโจโกเมสมาติฟฟันไดโรเบอร์สันนะครับกลางซูบัสไลฟอร์มแรงนะแม็กอลิสเตอร์นะครับครองเกมเดนกลางได้ดีมากแล้วก็เคอร์ติสโจนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหน้าเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวิดนูนเยสพร้อมถลุงประตูใส่สเปอร์แล้วก็ลุยดิอาสเป็นแนวรุกฝั่งซ้ายนะครับถ้าลิเวอร์พูลใช้แนวรุกซ้ายขวาอย่างซาร่าแล้วก็ดิอาสเนี่ยผมไว้ใจได้เลยว่ามีประตูแน่นอนนะครับคู่นี้อาจจะเน้นไปเรื่องของสูงแรกกันก่อนนะเต็มเกมอาจจะเผื่อกันไว้ก่อนนะครับดูสัก15นาทีค่อยเล่นต่อก็ได้นะไปเล่นในบอลสดก็แล้วกันนะครับดูจากแผนแล้วผมว่าขึ้นอยู่กับว่าแนวรุกของทีมไหนจะคมกว่ากันนะครับซึ่งสเปอร์ตอนนี้มันประมาทไม่ได้จริงๆนะเผลอนิดนึงเป็นประตูแล้วนะฮะและ3ประสานในส่วนของแดนกลางนี่ดีมากอย่างไม่ดิสันครูเชฟสกี้ก็ฟอร์มโดดเด่นในส่วนของการเกมรุกฝั่งขวานะครับและซอนยูมินก็ทำประตูได้ต่อเนื่องหลังจากที่ได้มาเป็นตำแหน่งหน้าเป้านะครับความมั่นใจของสเปอร์เพิ่มขึ้นบวกกับลิเวอร์พูลที่ประมาททีมอื่นบ่อยครั้งไปนะครับมักจะให้ทีมอื่นนำก่อนตอน 0-0 ก็ 0-0 อยู่นั่นแหละไม่โดนนำก็ไม่ยิงนะฮะตรงนี้ก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเกมใหญ่แบบนี้นะฮะดูแล้วเกมก็ออกได้3หน้าอยู่เหมือนกันเลือกเชียร์ทีมไหนก็ได้นะครับในส่วนของเฮดทูเฮดลิเวอร์พูลดูดีกว่านะครับชนะไป16ครั้งเสมอ8แล้วก็สเปอร์ชนะไปได้5ครั้งนะครับส่วนใหญ่เกิดสกอร์สูงนะเวลาเจอกันนะครับลิเวอร์พูลล่าสุดชนะไป4-3ในบ้านตัวเองนะครับเคยบุกไปชนะ 1-2 ในเดือนพฤศจิกายนปลายปี2022นะครับเสมอกัน 1-1 2-2 จัดว่ามันนะครับคู่นี้เวลาเจอกันยิงกันตลอดและตัวนักเตะแนวรุกนี้ตอนนี้ก็หวังว่าจะมีสกอร์เยอะได้นะครับเซฟสุดก็คือเล่นสูงนะครับแต่ถ้าเรื่องเต็งนี่ผมยังมั่นใจว่าลิเวอร์พูลมีระบบทีมที่ดีกว่าสเปอร์นะครับแต่สเปอร์ก็ระบบทีมก็กำลังจะจูนกันติดนะฮะนัดนี้จะเปิดหน้ามาแบบไหนก็ต้องไปลุ้นกันนะครับแต่ถ้าจะวิเคราะห์ก่อนเกมตอนนี้ผมยังยอมรับว่าเจอร์เก้นครอปกับลูกทีมมีความมั่นใจกว่าสเปอร์นะครับน่าจะบุกมาชนะได้นะก็ขอต่อลิเวอร์พูลไปในราคาปก็แล้วกันนะครับคู่นี้ไม่คิดมากนะครับจัดลิเวอร์พูลได้เลยนะครับและคู่ที่4นะครับอาบีไลซิกมาในแผน 4-4-2 นะครับมีกองหน้าอย่างโพเซนแล้วก็โอเพนด้านะครับกลางมีฟอสเบิร์ดคัมชาวเกอร์แล้วก็ซิมอนนะครับหลังมีรวมลูเกบ้าซิมาคารแล้วก็เฮนริชบาสวิดเป็นผู้รักษาประตูนะครับถือว่าเป็นนักเตะชุดที่แข็งแกร่งของอาบีไลซิกในฤดูกาลนี้นะครับยังไม่แพ้ใครมาเลยเก็บใช้ได้ต่อเนื่องนะครับส่วนบาเยิร์นมิวนิกนะครับโอ้โหน่ากลัวหมดเลยนะอูริสผู้รักษาประตูนะครับหลัง4เป็นไลเมอร์โอปาเมกาโนนะครับคิมินจาแล้วก็ทางอัลฟอนโซเดวิสนะครับกลางรับเป็นคิมิชกับกอเรตกานะครับตัวรุกนี้สรอยซาเน่มุสเซล่าแล้วก็คินสลีย์โคลแมนนะครับแล้วหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนปีนี้ถ้าเป็นชุดก่อนปีก่อนนะผมอาจจะไปไลฟ์ซิกก็ได้นะครับแต่ปีนี้มันมีการเสริมทัพที่แบบว่าเป็นตัวเด็ดเลยอย่างแฮร์รี่เคนยิงประตูได้ทุกนัดนะฮะความคมมันเพิ่มขึ้นจึงทำให้ระดับทีมบาเยิร์นเนี่ยดูน่ากลัวในส่วนของแนวรุกไปเลยนะครับและการทำเกมของบาเยิร์นเนี่ยไม่ใช่แบบว่าต่อบอลกัน ได้เล่นกันในแดนกลางนะครับมันต่อ 2-3 จังหวะออกซ้ายขวาอย่างซาเน่โคมันหรือว่านาบรีอะไรเนี่ยมันก็ถึงหน้าแป๊บเดียวก็ถึงหน้าแล้วนะฮะการทำเกมบาเยิร์นปีนี้รวดเร็วทันใจจริงๆนะครับแต่ละนัดนี่ก็คือยิงประตูเป็นกอบเป็นกำเลยนะผมยังไว้ใจว่าบาเยิร์นเนี่ยมีเกมลุกที่มีโอกาสจะยิงประตูเยอะกว่านะครับและการที่จะเป็นประตูก็แล้วแต่ความคมของแฮร์รี่เคนแล้วก็เลรอยซาเน่หรือว่าพวกคิงส์ลีย์โคแมนนะครับยิงได้ทุกคนสำหรับบาเยิร์นมิวนิกตรงนี้ยังไงบาเยิร์นมิวนิกก็ดูได้เปรียบกว่านะครับยิ่งเป็นเกมใหญ่ไม่ยอมแพ้แน่นอนนะตอนนี้นะครับคะแนนยังไล่เลี่ยกันอยู่บาเยิร์นมิวนิก13คะแนนไลฟ์ซิก12คะแนนอยู่อันดับ5นะครับทีมที่นำโด่งไปเป็นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเพิ่งชนะทางฮอฟเฟนไฮม์มา1-3ในเมื่อคืนวันนี้นี่เองนะครับจากการเจอกันบาเยิร์นเหนือกว่าชนะไป10เสมอ5แล้วก็อาเบเลซิกชนะไปแค่3ครั้งนะครับแต่นัดล่าสุดนี้คือไลฟ์ซิกชนะมานะครับวันนี้ก็เป็นเกมแก้แค้นของบาเยิร์นไปนะในส่วนของผลงานนะครับบาเยิร์นยิ่งเกมในบ้านนี้หวังว่าชนะได้แน่นอนแล้วก็สกอร์สูงแน่นอนนะครับชนะทางมันสเตอร์ 0-4 นะครับชนะโบคุม 7-0 เลยนะครับชนะแมนยู 4-3 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เสมอเบเยอร์เลวคูเซ่น 2-2 นะครับเจอกับทีมแกร่งอย่างเบเยอร์เลวคูเซ่นก็เสมอมาได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ชนะกลัดบัก 1-2 ส่วนไลฟ์ซิกนะครับชนะทางวิสบาเดนมา 2-3 นะครับชนะกลัดบัก 0-1 ชนะยังบอย 1-3 ชนะทางอัลบวก 3-0 ชนะยูเนี่ยเบอร์ลิน 0-3ถ้าเอาฟอร์มมาชนกันแล้วผมว่าก็พอๆกันนะในเรื่องของการเก็บชัยแต่ในเรื่องของสกอร์เนี่ยไอตัวที่ยิงถล่มทลายมากกว่าคงจะเป็นบาเยิร์นนะครับผมว่ายังไงบาเยิร์นในฤดูกาลนี้เสริมทัพอย่างแฮร์รี่เคนก็ดูน่ากลัวขึ้นไป2เท่าเลยนะคู่นี้นะไม่คิดมากนะครับถึงแม้ว่าจะเยือนขอจัดบาเยิร์นมิวนิกเลยก็แล้วกันนะครับ1ลูกมาแน่นอนนะฮะแล้วคู่สุดท้ายนะครับกิโรน่านะครับมาในแผน 4-5-1 ชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดเก็บชัยนะครับตัวนักเตะถ้าเอาไปเทียบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักนะมาฝั่งมาดริดกันก่อนนะครับมาดริดมาในแผน 4-3-1-2 นะครับเหมือนเดิมหน้าเป็นโรดิโก้กับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับซึ่งวันนี้ได้ลงสนามแล้วปกตินี่จะใช้โจเซลูนะวันนี้น่าจะเอาจริงเอาจังนะครับสำหรับมาดริดแล้วก็กลางแนวรุกเป็นจูสบิลลิงแฮมนะครับกลางรับใช้บาเบเต้ริชโมนี่แล้วก็คามาวิงก้าเหมือนเดิมนะครับหลัง4คาวาจาโรดิเกอร์เฟอร์นันเดสแล้วก็เมนดี้นะครับเกต้าเป็นผู้รักษาประตูถ้าดูจากแผนการเล่นแนวรุกของมาดริดนะครับก็ถือว่าหวังได้นะจากที่ใช้แต่โจเซลูวันนี้ก็ใช้ระดับที่อัพขึ้นนิดนึงอย่างวินิเซียสจูเนียร์ก็น่าจะพอมาเก็บสกอร์ได้กับกิโรน่านะครับแต่มาดริดอย่าประมาทกิโรน่าเลยนะปีนี้มาดีมากๆนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ2มี19คะแนนแซงมาดริดไป1คะแนนนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ทีมอันดับ1เป็นบาร์เซโลนานะครับตอนนี้มาดริดแรงจูงใจก็ทำ3แต้มนะครับเพื่อที่จะกดดันบาร์ซ่ากับกิโรน่าต่อไปนะฮะจากการเจอกันก็ไม่ธรรมดานะกิโรน่าเอาชนะไปได้3ครั้งนะครับมาดริด4ครั้งเสมอกัน1ครั้งโอ้โหเฮดทูเฮดยังออกได้3หน้าเลยนะฮะและนัดล่าสุดที่เจอกันในเดือนเมษายนนะครับในฤดูกาลก่อนกิโรน่าเอาชนะมาได้4-2มาดริดก็ฤดูกาลก่อนก็เสมอกันไป 1-1 อีกครั้งหนึ่งนะครับจัดว่ามาดริดเนี่ยแพ้ทางกิโรน่ามากๆเลยนะแล้วก็ยังเป็นชุดเดิมๆที่เจอกันแบบสถิติใกล้ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับโอ้ดูจากตรงนี้แล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับถ้าใครที่จะเลือกเล่นมาดริดนะครับมาดูกันก่อนนะครับผลงานกิโรน่าก็เก็บชัยมาได้ต่อเนื่องนะครับชนะเบียริโอ 1-2 นะครับชนะมายอร์ก้า 5-3 ชนะทางกรานาดา 2-4 ชนะลาสพัลมาส 1-0 แล้วก็ชนะเซบียาด้วยนะครับ 1-2 ส่วนมาดริดก็บุกไปชนะขออภัยนะครับเล่นในบ้านชนะทางลาสพัลมาส 2-0 แพ้แค่แอตมาดริด 3-1 แค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็ชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินชนะทางเรอัลโซเซดัดชนะเกตาเฟ่นะครับตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าฟอร์มก็ถือว่าดูพอๆกันนะครับแต่ปีนี้มาดริดดูหลวมๆนิดนึงนะครับขอดูเกมต่อไปก่อนว่าเอาจริงเอาจังหรือเปล่าเกมต่อไปของมาดริดนะครับขอดูผลงานการเยือนมาดริดก่อนก็ชนะมาได้เกือบตลอดแพ้แค่แอตมาดริดนะครับแล้วก็เกมต่อไปต้องไปเจอนาโปลีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะเก็บตัวพักนักเตะกันนิดนึงนะครับในช่วงท้ายเกมแต่ราคาที่เปิดมาในราคาปอแบบนี้มันต้องลุ้นว่าใครจะได้ประตูชัยไปแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ประมาทกิโรน่าไม่ได้เจอมาดริดเมื่อไหร่เขาก็ไม่ได้กลัวเหมือนกันนะครับอย่างในนัดล่าสุดก็ถล่มมา 4-2 และมาดริดปีนี้ก็ดูอ่อนๆกับทีมที่ฟอร์มแรงนะฮะเลือกยากนะคู่นี้ใจผมก็ไปอยู่ที่เรอัลมาดริดนะครับแต่ว่ากิโรน่าในบ้าน ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฟอร์มในฤดูกาลนี้คู่นี้ผมวัดใจนะครับว่าเล่นรองกิโรนาดีกว่ามาดริดปีนี้ยังดูไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับต้องรออีกสัก 2-3 นัดเพื่อให้ฟอร์มทีมกันแบบเต็มที่กันไปก่อนเพราะว่าที่ฟอร์มไม่ค่อยดีอาจจะเป็นการขาดของโทนี่โครสหรือว่าทางลูก้าโมดริชนะครับไม่ได้ลงสนามในการแข่งขันด้วยนะการขาด2คนนี้ไปอ่ะมาดริดก็ฟอร์มดูแผ่วลงไปเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะชนะทางลาสพันมาสมา 2-0 แต่ก็เป็นทีมน้องใหม่นะคู่นี้นะครับผมก็คิดว่ากลางมาดริดปีนี้ยังไม่ค่อยจะเข้าตาเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้มาเยือนกับกิโรนาที่ฟอร์มแรงยังแพ้ทีมฟอร์มแรงอย่างแอตมาดริดนะครับวันนี้กิโรนาน่าจะเช่นเดียวกันขอวางไปที่รองกิโรนานะครับคู่นี้น่าจะชนะมาดริดได้นะโอเคสุดท้ายคลิปเลยก็แล้วกันนะครับคู่แรกวิลล่าไบรตันไม่ไหวกับฟอร์มหมายถึงว่าฟอร์มที่โดดเด่นกว่าก็คงต้องเลือกไบรตันนะครับคู่นี้รองไบรตันนะครับคู่ที่2ต่อแมนยูไปเลยนะครับคู่ที่3ไว้ใจลิเวอร์พูลนะครับกลางกับโค้ชนักเตะรู้สึกว่ามั่นใจกว่านะเล่นลิเวอร์พูลนะครับแล้วคู่ที่4เล่นบาเยิร์นมิวนิกนะครับและคู่สุดท้ายรองกิโรนานะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ยังไงก็หวังว่าจะเป็นความประโยชน์ความบันเทิงสำหรับทุกคนที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับสนใจมาขึ้นรถด้วยกันก็แอด V007 มานะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเมื่อวานโอ้โหในราย VP ก็ตายกระนาวเลยนะครับต่อไปรองไปต่อนะครับไปรองฮอฟเฟนไฮม์กับต่อกับทางบาร์เซโลนาก็เลยสลับขั้วกันนิดนึงไม่ได้อะไรเลยนะครับเมื่อวานขออภัย VIP กันด้วยสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยแอด B007 นะครับ5คู่ในวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ 18:30 ยันดึกเลยนะครับบุรีกันยาวๆนะครับอาจจะส่งไปสัก2ช่วงเวลาเนาะแล้วก็ฝากไปติดตามช่องไลฟ์ฟุตบอลกันด้วยนะครับช่องนี้นะครับก็จะวิเคราะห์เดี่ยวแบบวิเคราะห์กันแบบจุใจในคู่เดียวนะครับบอลเดี่ยวคู่เด่นประจำวันฝากไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับ